สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการของคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ปรบมือต้อนรับกันและกันในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องสามารถยืนเรียกกันได้นะครับปรบมือทักทายกันได้นะครับในเช้าวันอาทิตย์วันสปาโตวันใหม่นะครับขอให้เราได้นำใจของเราเข้ามาหาพระเจ้านะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับที่กำลัง Facebook Live นะครับอยู่ประเทศไหนกันบ้างนะครับส่งข่าวเราหน่อยนะครับก็อยากจะต้อนรับท่านเข้าสู่การนมัสการในเช้าวันนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่มาที่จักรของเราเป็นครั้งแรกนะครับเรายินดีต้อนรับท่านนะครับด้วยความรักของเรานะครับพี่น้องหันไปหาคนที่มาครั้งแรกนะครับหันไปทักทายเขาหน่อยนะครับให้เขารู้ว่าที่นี่เป็นชุมชนของพระเจ้านะครับที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักนะครับพี่น้องครับคริสเตียนทั่วโลกนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะนำใจของเราเข้ามานมัสการพระองค์นะครับเพราะเรารู้ว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเรานะครับขอให้เราได้มีความสดชื่นขอให้เรามีความชื่นชมในเช้าวันนี้นะครับนำใจของเราเข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่ตื่นเต้นนะครับแล้วเราจะบอกกับพระองค์ว่าเรารักพระเจ้าเรารักพระเยซูพี่น้องบอกกับพระองค์ใช่ไหมว่าเรารักพระองค์พระเจ้าแสนดีGod is good all the time. Amen. นะครับใครเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่บอก Amen. ใครพร้อมแล้วที่จะนมัสการพระเจ้าบอก Amen. และใครเชื่อว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่บอก Amen. สามครั้ง Amen. Amen. นะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเราจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ร่วมกันนะครับเพราะพระองค์ทรงอยู่บอกพระเจ้าสิครับพระองค์ทรงอยู่ข้าเพื่อเชิญพระองค์นี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ไม่มีความกลัวอีกแล้วความกลัวหายไปเพราะเราแน่ใจพระองค์ทรงอยู่
ทรงอยู่ข้าจะชื่นชมข้าจะชื่นชมทุกข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ฮาเลลูยาพระเจ้าพระเจ้าแล้วที่เราร่วมใจกันยกพระนามของพระองค์ขึ้นในชีวิตของเราดีไหมครับให้เรายกเสียงของเราแด่พระองค์ฮาเลลูยาไม่มีนามใดเหมือนนามของพระองค์ฮาเลลูยาโอ้พระนามพระเยซูองค์ที่ลี้ภัยองค์ที่กำบังมั่นคงความช่วยเหลือที่งานต้องการพระนามพระเยซูประกันแข็งแรงที่พักพิงอันปลอดภัยความหวังที่ไม่สั่นคลอนแม้เราล้มแม้เราล้มเราเป็นผู้ช่วยเมื่อเราถึงเราตัดสนองมีฤทธิ์อำนาจในพระนามมีฤทธิ์อำนาจในพระนามในพระนามพระเยซูมีชีวิตการรักษาI'm not afraid to die.
ช่วยในชีวิตของเราเพื่อจะช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและเช้าวันนี้เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราต้องการมากขึ้นมากขึ้นคือการที่อยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นที่จะสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ขอพระวิญญาณทรงทำงานในใจของเรามากขึ้นในเช้าวันนี้สัมผัสแล้วด้วยความรักของตรัสกับเราด้วยความรักของพระองค์ลอดเถิดพระวิญญาณเชิญเสด็จมาประจำข้าด้วยฤทธาข้าปรารถนาพระวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์มากขึ้นทุกวันเสมอโปรดเถิดพระวิญญาณโปรดเถิดพระวิญญาณเชิญเสด็จมาโปรดเจิมข้าด้วยฤทธาข้าปรารถนาพระวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์มากขึ้นทุกวันเสมอข้าสาวแวกหาพระองค์พระเจ้าผู้ครอบครองชีวานำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ทรงตามเต็มข้าด้วยฤทธาThank you.
ทใหม่ร้องเพลงบทใหม่แด่พระเจ้าของเราบอกรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่สถิตอยู่ในชีวิตของเรานมัสการพระองค์ด้วยบทเพลงบทใหม่
เป็นเวลาพิเศษสิคะเป็นเวลาพิเศษที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเป็นเวลาพิเศษที่เราจะได้พูดกับพระเจ้าของเราอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านต้องการบอกกับพระองค์เวลานี้ให้ใช้เวลาในการอธิษฐานพูดคุยกับพระองค์รับการโอบกอดของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายถ้าเช้านี้บางคนมาที่นี่ด้วยใจที่ถูกปักหลักจากความอ่อนแอจากความผิดบาปบางเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยปักหลักผู้ใดรวมถึงตัวท่านด้วยให้ความรู้สึกใจปักปั๊บนี้จะได้ออกไปจากจิตใจและจิตวิญญาณของท่านให้ท่านบอกต่อพระองค์ในเช้านี้สิครับไม่มีความอ่อนแอไหนไม่มีความบาปไหนที่มากเกินกว่าพระคุณความรักของพระองค์จะชำระล้างได้ขอให้ผู้ที่มาด้วยจิตใจที่รู้สึกว่าท่านไม่สมบูรณ์นั้นจะเป็นสุขตามพระวจนะของพระองค์ด้วยถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นคนนั้นมีบางเรื่องในใจให้ท่านได้ประกาศความชอบธรรมของพระองค์สิเช้านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะนำความบริสุทธิ์มาถึงท่านทั้งหลายด้วยการประกาศด้วยความเชื่ออยากให้ความผิดพลาดในอดีตนั้นทำให้ท่านจมปลักอยู่ในความอ่อนแอเพราะเช้านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ปลดปล่อยท่านแล้วให้ท่านได้ประกาศด้วยความเชื่อออกมาให้ท่านบอกพระองค์ด้วยความเชื่อออกมาว่าท่านเป็นลูกของพระองค์ท่านเป็นลูกที่รักของพระองค์และท่านจะเป็นลูกที่โปรดปรานของพระองค์เมื่อท่านเข้ามาหาพระองค์เมื่อท่านได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อท่านได้หวังใจในพระวจนะที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับท่านแล้วให้สันติสุขบริบูรณ์นั้นเต็มล้นอยู่ในจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยเถิด
เช้าวันนี้ให้เราได้ตอบสนองเสียงของพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าทรงรักเราทุกคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอย่างไรเพราะความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขในเช้าวันนี้ให้เรายกมือของเราขึ้นรับความรักของพระเจ้าสิคะในเช้าวันนี้เพราะความรักของพระเจ้านั้นกว้างและลึกและสูงเกินความเข้าใจของเราแต่ขอให้ความเข้าใจอันเล็กน้อยของเราจะถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์เรารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากไม่มีอะไรต้านทานความรักของพระเจ้าได้ด้วยความเข้าใจอันจำกัดของมนุษย์ด้วยความเข้าใจที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราที่พระองค์ทรงเป็นแต่เราปรารถนาที่อยากจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ในความจำกัดของเรานี้เช้าวันนี้ที่เราจะถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าถูกเติมเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าและให้เราทั้งหลายได้ถูกโอบล้อมโอบกอดด้วยความรักของพระองค์เพราะสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจนั้นจะปกคลุมผู้ที่แสวงหาพระองค์และผู้ที่วางใจในความรักของพระองค์พระบิดาเจ้าสำหรับเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเข้ามาเยี่ยมเยียนเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้นมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดได้นมัสการพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาที่รักของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์แล้วขอให้ทุกคนที่มาที่นี่จะไม่มีใครสักคนเลยที่ขาดจากความรักของพระเจ้าได้และผู้ที่เชื่ออย่างนั้นบอกว่าเอเมนเอเมนค่ะเราปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันนะคะ